ราะว่ารถมือสองนี่ซ่อมหนักครับจ่ายแพงครับกูก็หลอกก็ฟันด้วยถ้าไม่รู้ครับมันจริงหรือไม่ครับแล้วถ้าหากว่ามันจริงจะแก้ไม่หลายคนอยากจะมีรถเบนซ์สักคันในชีวิตครับมีก็สัก 500,000 600,000 700,000 บาทนี้แหละครับแล้วก็ความสุขโดยเฉพาะไปเกษียณครับไม่รู้ว่าช่างอามวันนี้เนี่ยมีแนะนำไหมมีคำแนะนำฮะครับนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปคอนเทนต์ของเราแล้วกันนะครับนำ W204 นี่แหละคันนี้เลยนะคันนี้เลยW204 เนี่ยเกินก่อนแล้วว่า204เนี่ยในบอดี้ W204 เนี่ยมีเครื่องยนต์ประมาณ5ตัวรวมไปนะฮะประมาณดีเซลด้วยนะแต่ว่าวันนี้เราจะพูดในกรอบของเครื่องเบนซินก่อนแล้วกันนะเริ่มจากตัวแรกเลยนะ71นะแล้วจะขยับขึ้นไปเป็นเครื่อง4นะครับเรามาพูดถึงเครื่อง2 7เบเซอร์เลยผมก่อนจะปี2000วันนี้เลยอ่ะโอเคครับงั้นเรามาดูกันเลยมันซ่อมหนักมันแพงจริงไหมประเด็นแรกเอ้ามันซ่อมหนักมันแพงจริงไหมก็มีส่วนนะฮะแต่ว่าอยู่ที่เราเลือกในการซ่อมมากกว่านะฮะว่าเราจะเลือกซ่อมแบบไหนนะไอเดียที่บอกว่าซ่อมหนักซ่อมแพงเนี่ยส่วนใหญ่สังเกตได้เลยพี่วินซ่อมศูนย์ทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าต้องยอมรับว่ามาตรฐานของศูนย์เนี่ยมันมีค่อนข้างสูงนะฮะมันก็เลยทำให้เขาว่าง่ายพูดภาษาคนไทยนะเรียกค่าตัวได้นะฮะแค่นั้นเองนะครับแต่มาตรฐานในการซ่อมเนี่ยผมว่าช่างไทยไม่แตกต่างกันหรอกไม่หนีกันหรอกนะฮะเพราะว่ามันก็ซ่อมในเทคนิคกลไกอะไรตัวถังเนี่ยคล้ายๆกันหมดนะฮะเอาเป็นว่าถ้าจะให้ผมยกตัวอย่างเนี่ยในจุดของที่เป็นตัว271คอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็มีอยู่หลายจุดในการที่จะต้องซ่อมบำรุงนะฮะเพราะว่าตัวเครื่อง271คอมพิวเตอร์เนี่ยมันถือกำเนิดมาบนโลกนี้เนี่ยค่อนข้างนานนะครับตั้งแต่ปีเครื่องตัวนี้มีตั้งแต่ปี2002อ่ะพี่วินครับเราจะมาเริ่มจากจุดที่เขาว่ามันแพงที่สุดก่อนนะก็คือในส่วนของหมวดเครื่องยนต์แล้วก็ปัญหานี้เนี่ยเป็นปัญหาในเชิงลึกที่เราศึกษามาแล้วก็เจอนะครับเจอในคันนี้เจอกับตัวทีนี้เนี่ยหลายคันที่เราแนะนำเนี่ยไม่ได้เจอปัญหานี้นะคอนโทรล ESP ใช่ไหมคอนโทรล ESP ใช่ครับคันนี้นี่คือ ESP นี่ก็คือระบบเสถียรภาพในการทรงตัวใช่ไหมใช่มันจะมีชุดคอนโทรลของมันอยู่ถูกต้องถ้าทำที่ศูนย์เนี่ยครึ่งแสนครับประมาณ 50,000-60,000 เลยครับอันนี้เนี่ยถือว่าสูงจริงครับใช่ไหมฮะถือว่าสูงจริงนะถ้าเคสแบบนี้ใช่ครับมันเป็นยังไงครับก็เดี๋ยวนะพูดถึงคอนโทรล ESP ก่อนนะครับในยุคแรกๆเนี่ยที่ยังไม่มี ESP เนี่ยนะฮะตัวคอนโทรล ESP เนี่ยของพูดถึงตัว W211แล้วกันมันจะเป็นตัวที่สร้างเสถียรภาพในการขับขี่ให้กับผู้ขับขี่นะฮะมันสามารถกดเปิดกดปิดได้แต่เราสตาร์ทรถแรกเนี่ยมันจะติดอยู่แล้วนะครับมันจะเปิดออนให้อยู่แล้วนะแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้มันช่วยนะครับมันก็สามารถกดออกได้เลยนะครับมันจะขึ้นรูปสามเหลี่ยมเป็นตกใจขึ้นมามีตกใจข้างในนะฮะถ้าตัวนี้เสียเนี่ยอาการของมันส่วนใหญ่จะบางทีอาจจะเป็นการโชว์ค้างอยู่ตลอดเวลาเลยโดยที่กดแล้วไม่ดับด้วยนะฮะปกติ ESP เนี่ยในรถเนี่ยมันจะกดเปิดกดปิดได้นะครับนะอาการที่เสียเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ดับนะฮะให้รู้ไว้เลยว่า ESP เสียแน่นอนมันติดค้างใช่ไหมติดค้าง ESP ต่อพ่วงกับอะไรบ้างนะครับต่อพ่วงกับตัวปั๊ม ABS นะครับตัวชุดคอนโทรล ABS นะฮะแล้วก็ชุดตัวเซ็นทรัลเกตเวย์ที่คอพวงมาลัยด้วยนะครับที่จะต่อพ่วงกันเพราะว่ามันจะต้องสมมติว่ารถมีการลื่นถลายอย่างเงี้ยนะฮะESP เนี่ยจะต้องสั่งให้ล้อหลังสมมุติว่าถลายตูดถลายไปด้านขวาของรถแล้วกันนะฮะESP ก็จะสั่งว่ามีอาการลื่นถลายไปทางขวาให้ ESP เนี่ยช่วยเบรกล้อหลังขวาให้นิดนึงให้รถกลับมาอยู่ในเสถียรภาพที่ล้อตรงเนี้ยก็อันนี้เอาคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวจะงงกันนะฮะประมาณนั้นนะฮะสำหรับตัว ESP นะฮะมันจะติดต่อพ่วงกับแท็กชั่นคอนโทรลด้วยนะครับเวลาเรากดเนี่ยแท็กชั่นคอนโทรลก็จะดับด้วยนะครับแล้วก็ตัวเสถียรภาพในการเข้าโค้งเนี่ยของ ESP เนี่ยก็จะดับด้วยนะฮะ
แล้วก็แต่ตัว ABS เนี่ยยังไม่ดับนะตัว ABS จะอยู่คงที่จะแยกกันแต่ว่ามันทำงานร่วมกันนะสังเกตไหมว่าเนี่ย เส้นเนี้ยแป๊บทั้ง4อันเนี่ย1 2 3 4เนี่ยมันกระจายเห็นไหมฮะมันเขียนบอกเลยว่าเนี่ยล้อหน้าหลังล้อหลังซ้ายล้อมันก็จริงๆ ABS เนี่ยเราเข้าใจว่า ABS อ่ะมันทำงานโดยการจับปล่อยจับปล่อยจับปล่อยเวลาเราเบรกกระทันหันนึกออกมั้ยฮะแต่มันไม่ทำงานแค่นั้นนะพี่วินมันเป็นตัวกระจายแรงเบรกไปในตัวด้วยนะฮะเวลาเราเหมือนที่ผมบอกมีอาการลื่นถลายเงี้ยแล้วเราถ้าสมมติเราลื่นไปทางไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราเหยียบเบรกปุ๊บเนี่ยล้อมันล็อกเลยเนี่ยมันก็กลายว่าเราคุมรถไม่ได้เลยนึกออกมั้ยมันจะทำให้เรากลับมาคุมรถได้ว่างั้นประมาณนั้นนะฮะพอถ้าเสียขึ้นมาถ้าเบิกศูนย์นะครับหรือว่าซ่อมที่ศูนย์นี่ก็ครึ่งแสนอย่างที่เราพูดครึ่งแสนเพราะมันลื้อเยอะนะครับมันอยู่ใต้ขอบวงอะไรเลยแต่ถ้าหากว่าทำอู่นอกอู่ผู้เชี่ยวชาญครับนะราคาก็ถูกกว่าไม่น้อยกว่าครึ่งนึงอยู่แล้วใช่ประมาณครึ่งนึงตัดทิ้งไม่ได้เลยคือคลิปนี้เนี่ยเราให้ความรู้สองด้านคือถ้าหากว่าเงินไม่ใช่ปัญหาต้องการความมั่นใจสบายใจต้องการมาตรฐานก็ต้องไปศูนย์เบนซ์เลยใช่แต่ถ้าหากว่าคุณนะอยากจะใช้เงินอย่างคุ้มค่าจ่ายเท่ากันจ่ายน้อยกว่ามาตรฐานใกล้เคียงกันมาตรฐานใกล้เคียงกันเนี่ยก็อู่ผู้เชี่ยวชาญใช่อันนี้ก็เป็นจุดแรกใช่จุดที่2มาก็อย่างเช่นพวกกล่อง ECU ช่างอาร์มกล่อง ECU ถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนใหม่ก็ครึ่งแสนเหมือนกันครึ่งแสนเหมือนกันประมาณ 4-50,000 นะครับถ้าซ่อมก็ประมาณ10,000ไปปลายนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะซ่อมกันนะฮะไม่ค่อยเปลี่ยนกันหรอกเพราะว่าตัว ECU เนี่ยจริงๆมันเสียยากนะแต่ว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนด้วยแล้วก็ตัวกล่อง ECU ของรถเบนซ์ส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ในห้องเครื่องพี่วินมันเลยร้อนจัดแล้วก็ทำให้ตัวต้านทานกำลังไฟไดโอดต่างๆเนี่ยเสื่อมสภาพแล้วก็ไหม้ได้ในแผ่นพิ้นนะฮะก็ทำให้กล่อง ECU เนี่ยรวนนะฮะก็สามารถส่งซ่อมได้นะครับโอเคครับประมาณนี้ครับสามารถคอมเพรสเซอร์หรือว่าซูเปอร์ชาร์เจอร์ฮะตัวซูเปอร์ชาร์จเนี่ยก็ไม่ค่อยพังกันหรอกนะครับส่วนใหญ่จะหอนกันซะส่วนใหญ่ครับหอนในที่เนี้ยอธิบายก่อนว่าทำไมถึงหอนพี่วินใช่นะครับเหมือนเราไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนานๆอ่ะพี่วินเครื่องมันก็จะเสียงดังขึ้นมาเรื่อยๆนึกออกไหมพอเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องปุ๊บเสียงมันกลับมาดีนะฮะก็คล้ายๆกันนะครับเราก็ต้องดูแลเรื่องน้ำมันคอมนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าคอมเพรสเซอร์มันจะไม่เปลี่ยนน้ำมันคอมเพรสเซอร์ไม่ใช่นะมันต้องเปลี่ยนนะอันนี้เนี่ยคือมีคนเปลี่ยนประมาณหลักร้อยถึงหลักพันนะครับไม่เกินพันอ่ะประมาณพันนึงอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเปลี่ยนน้ำมันได้ใช่เปลี่ยนน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะใช่ถ้าหากว่าเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เลยล่ะสมมติว่าไม่เปลี่ยนน้ำมันนะเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เลยแพงเพราะว่าถ้าเบิกใหม่เนี่ยอย่างน้อยก็ 4-50,000 นะคอมเพรสเซอร์นะแล้วก็มือสองก็อาจจะ10,000-20,000แต่เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสุดท้ายเอามือสองมาเราก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันคอมอยู่ดีนะฮะก็สู้ว่าเอาลูกของเรานี่แหละที่อยู่ติดรถนี่แหละเปลี่ยนน้ำมันคอมซะโอเคนั้นเองต่อมาก็เป็นเฟืองแอดวานซ์หรือว่าเฟืองแคมชาร์ปครับเฟืองแอดวานซ์เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกว่าเฟืองแอดวานซ์เนี่ยวิธีถนอมมันเนี่ยก็คือการสตาร์ทเครื่องบ่อยๆนะครับหรือการใช้งานบ่อยๆเท่านั้นเองนะครับพยายามทำให้หัวเฟืองแอดวานซ์เนี่ยมีน้ำมันหล่อลื่นตลอดนะครับก็จะทำให้ตัวเฟืองแอดวานซ์เนี่ยยืดอายุการใช้งานได้ครับนะอันนี้ถ้าเบอร์ข้างก็ประมาณ 40,000-50,000 เหมือนกันนะประมาณ 50,000 ครับประมาณ 50,000 ถ้าอู่ก็นอกประมาณ 20,000 ปลายๆโอเคครับผมนะฮะนี่ก็คือจุดหลักๆของเขาใช่หนักๆจะประมาณนี้มาหนักประมาณนี้นะครับก็เบาๆก็จะมีท่อน้ำข้างเครื่องนิดๆหน่อยๆลูกลอกสายพานอะไรนิดๆหน่อยๆนะไม่มีอะไรวุ่นวายมากพวกนี้ก็หลักพันแหละฮะหลักพันครับใช่ครับตัวหม้อคูลแลนต์นี่ก็ประมาณ 3-4,000 ครับนะครับอย่างอื่นก็หลักพันหมดครับแล้วพวกเท่าน้ำพวกนี้ช่างอ่ะหลักพันหมดนะครับประมาณ 2-3,000 ทุกตัวครับนะฮะถ้าซื้อรถมือ2ก็ควรเปลี่ยนนะใช่ก็ควรจะยกเนี่ยแหละเรื่องท่อน้ำท่อน้ำข้างเครื่องนะครับสายพานลูกลอกต่างๆนะครับก็ควรจะเปลี่ยนให้ครบเลยนะครับแล้วหม้อน้ำเราช่างงานทีนี้หม้อน้ำเราก็ที่ดีหม้อน้ำเนี่ยมันอยู่ยาวนะถ้ามันไม่รั่วไม่แตกไม่ซึมนะก็ใช้ได้กันยาวๆเลยนะครับเปลี่ยนใหม่ถึง 10,000 ไหมเปลี่ยนใหม่ประมาณเกือบ 20,000 แล้วกันประมาณ 16,700 นะฮะโอเคนั่นคือของแท้ใช่ไหมใช่ครับครับผมแต่ต้องซื้อข้างนอกนะโอเคไม่ได้ซื้อที่ศูนย์นะอันนี้คือที่เราพูดกันคือข้างนอกนะใช่ครับซื้อที่ศูนย์เอาง่ายๆที่ซื้อที่ศูนย์อะอะไรใหญ่ๆอ่ะ 4-50,000 หมดไดชาร์จคอมแอร์อะไรพวกเนี้ย 4-50,000 หมดถ้าซื้อที่ศูนย์ทีนี้เรามาดูไดชาร์จคันนี้ฮะไดชาร์จนะครับก็ถ้าทำข้างนอกเท่าไหร่ฮะไดชาร์จทำข้างนอกอยู่ประมาณ16,000
ครับ15,000-16,000นะฮะครับคอมแอร์ที่นี่ฮะคอมแอร์ก็ราคานี้เหมือนกันประมาณ 15,000-16,000 เหมือนกันไล่ๆกันครับแล้วถ้าหากว่าทำชุดแอร์ทั้งระบบล่ะ 30,000 40,000 อยู่มั้ยทำชุดแอร์ข้างนอกประมาณ 30,000 อยู่ครับนะครับแต่ถ้าชุดแอร์ในศูนย์เนี่ยประมาณ 55,000 ประมาณนั้นครับนะค่อนข้างหนักอยู่ทีนี้ในหมวดของห้องเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วหมวดช่วงล่างช่างอามทีนี้หมวดช่วงล่างหมวดช่วงล่างทำทั้งระบบเลยสัก 50,000 เอาอยู่ไหมเอาอยู่เปลี่ยนช็อค4ต้นเปลี่ยนแท้หน้าแท้หลังเลยผมเติมสักนิดแล้วกันประมาณ 60,000 เพราะว่าช็อคมันจะกินไปแล้วประมาณ 20,000 กว่าบาทนะฮะก็จะเหลือที่ไว้แล้วกันประมาณ 60,000 สำหรับช่วงล่างนะโอเคช็อคที่พูดถึงนี่คือช็อคเดิมนะครับผมถ้าอัปเดตเป็นบิวสไตล์ก็บวกเพิ่มบิวสไตล์ก็ชุดหนึ่ง 43,000 44,000 อะไรเงี้ยนะครับถามว่าหนักไหมมันอยู่ที่คุณจะเลือกใช้ของอ่ะคุณค่าทีนี้ใช่ไหมมันเป็นรถมือสองเนี้ยใช่อวังการ์ดเนี่ยป้ายแดงนี่ประมาณ2ล้านเก้าครับเกือบ3ล้านครับพอเป็นรถมือสองยุคนี้เนี่ยถ้าที่สวยก็600,000กลางครับนะนั่นก็คือราคาตลาดถ้าถูกกว่านี้ก็คือสภาพไม่ดีราคา500,000กว่าก็มีใช่แต่ทีนี้ถ้าหากว่าจะลดปัญหาทั้งหมดที่เราว่านั้นต้องเลือกรถเข้าศูนย์ตลอดใช่ต้องเลือกรถที่ไม่เคยผ่านการชนหนักใช่ตัวสังสวยใช่แบบนี้เนี่ยแก้ปัญหาได้ครึ่งนึงเลยนะถูกต้องใช่บางคันเนี่ยในช่วงปีแรกเนี่ยไม่ได้ซ่อมเลยใช่ไหมครับใช่อย่างคันนี้เนี่ยเอาเล่าให้ฟังหน่อยเป็นรถยังไงให้ข้อดีของเขาคันนี้เป็นรถเลขไม้แท้เป็นรถเลขไม้แท้แล้วเข้าศูนย์อยู่ตลอดครับจนถึงวันนี้เลยนะจนถึงปีนี้เลยนะเข้าศูนย์จนถึงปี22เลยก็มั่นใจไปได้ประหลาดหนึ่งแล้วล่ะนะฮะว่ามันไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนครับนะครับแล้วก็ชุดคอนโทรล ESP ก็เปลี่ยนมาแล้ว ใช่ครับเฟืองแอดวานก็เปลี่ยนมาแล้วใช่คือคันนี้นี่เปลี่ยนที่ศูนย์นะใช่เปลี่ยนที่คือทั้งหมดเนี่ยทำจากศูนย์หมดแล้วใช่แล้วสภาพของเครื่องยนต์เบนซิน 1,800 cc คันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้สภาพดีมากคะแนนอยู่ให้ผมให้อยู่ประมาณ85เลย85คะแนนนะใช่เพราะเปลี่ยนมาค่อนข้างเยอะแล้วก็สมบูรณ์ดีนะครับผมลองขับลองใช้ดูแล้วนะฮะคันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมในตลาดเลยนะใช่ผมถือว่าเป็นหนึ่งเลยนะใช่หายากโอเคครับรถที่จะเข้าศูนย์ส่วนใหญ่รถรุ่นนี้ชมเนี้ยนะจะไปเริ่มไม่เข้าศูนย์แล้วอ่ะแบบประมาณปี15อะไรเงี้ยนะฮะคือคันนี้เนี่ยประวัติเจ้าของรถเนี่ยเป็นนายพลด้วยใช่ไหมใช่เป็นนายทหารระดับสูงเขามีเงินเนี่ยนะใช่เขาก็ดูแลเป็นอย่างดีใช่ฉะนั้นก็ถือว่าคนที่จะเล่นรถมือสองเนี่ยปัญหาที่บอกก็กลัวค่าซ่อมหนักนั้นมันจะเหลือน้อยมากเพราะว่าได้เลือกรถดีนั่นเองถูกต้องขอดูความสวยงามครับช่างอามคันนี้พวกตัวถังไม่เคยผ่านการชนแบบพี่ก้อมนะใช่เป็นรถสวยๆของช่างอามเลยใช่อวังการ์ดที่มันแตกยังไงกับรุ่นอื่นๆครับช่างอามอวังการ์ดจะมีเนี่ยครับจะมี2ขีดนี้อันเนี้ยสังเกตไหมพี่บินรถไทยอ่ะไม่ว่าจะเป็น211หรือว่าเป็น204เนี่ยจะทำตรงเนี้ยให้เป็นเส้นคู่ทั้งหมดเลยเราจะดูออกเลยว่าเส้นคู่เนี่ยคืออวกาศแน่นอนเอาไม่ต้องมองล้อนะเห็นแค่หน้าเนี่ยหน้าเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะเป็นเส้นคู่ใช่ครับนั่นแหละครับประมาณนั้นแม้กระจังก็จะเป็นดาวจมเหรอครับเป็นดาวจมดาวใหญ่ครับเป็นแนวสปอร์ตนะใช่แล้วช่วงล่างเลยครับเป็นสปอร์ตซัสเพนชั่นเหมือนกันหรือเปล่าใช่เป็นสปอร์ตซัสเพนชั่นเหมือนกันครับคือมันจะรู้สึกกระด้างกว่าหรือเปล่าจะให้จะหนึบหนึบหน่อยครับประมาณนี้แต่ในย่านความเร็วสูงนี่มั่นใจมากผมสังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งช่างอาร์มของรถคันนี้ก็คือยางมิชลินถือว่าเป็นสุดยอดของรถมือสองใช่ไหมใช่นะครับก็อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังอ่ะว่าไปดูที่รถเนี่ยดูที่ยางก่อนเลยว่าเขาใส่ยางอะไรมาครับถ้าใส่ยางเนี่ยยางพรีเมียมยางระดับสูงเนี่ยแสดงว่าเป็นรถที่ดีแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาจะไม่มีใครหรอกพี่วินไม่ทำช่วงล่างช่วงล่างเลยแล้วมาใส่ยางมิชลินไม่มีหรอกนะฮะเสียดายของเปล่านะฮะครับเรามาดูส่วนของภายในสักเล็กน้อยใช่ไหมครับได้ครับคือถ้าคุณจะซื้อรถมือสองต้องแบบคันนี้เลยนะใช่จะซื้อกับที่ไหนก็ได้แต่ต้องแบบนี้แต่ต้องแบบนี้ครับคือเข้าศูนย์ตลอดใช่คันนี้นี่เลขใบไม่ถึงแสนนะถูกต้องครับสภาพเป็นไงช่างอามคะแนน85บวกบวกครับถือว่ากริปเลยนะกริปเลยใช่ดีครับการตกแต่งของอวังการ์ดจะเน้นสปอร์ตข้างในจะเป็นสีดำตัดกับสีเทานี่ก็คือความสปอร์ตของอวังการ์ดนั่นเองครับแต่ฟีลลิ่งในการขับขี่ก็จะกระด้างนิดนึงเหมือนที่ช่างบอกโอเคครับนี่ครับด้านหลังก็ใหม่คลิปเลยอวังการ์ดก็จะมีแอร์ตอนหลังด้วยใช่ไหมจะเป็นแอร์3โซนนี่ครับ
ส่วนใหญ่จะเป็นแอร์2โซนไงครับถ้าเป็นอวกาศอวกาศถ้ารุ่นๆเนี่ยจะเป็นแอร์3โซนครับถ้าเป็น E-class จะมีแอร์เสาด้วยถ้าเป็นอวกาศครับโอเคก็ถือว่าเป็นท็อปสุดของเขาใช่ตัวนี้ล้อต้องเป็นลายนี้เลยนะครับหน้าท้ายไฟจะเป็น LED ป่ะใช่จะเป็น LED ตรงนี้ครับถ้าเป็น Elegant หรือ Classic เนี่ยก็จะเป็นหลอดไฟทั้งหมดเลยหลอดไฟทั้งหมดนะใช่ครับครับนี่ครับ C200 Compressor คันนี้ปี2009ใช่ไหมฮะใช่ครับขอดูหลุมว่างแยงอะไรนะฮะได้ครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมนะถ้าหากว่าจะเลือกรถมือ2ต้องเลือกแบบนี้นะครับตัวถังก็ต้องสวยๆแบบนี้เลยมีตำหนิไม่ใช่งามไม่มีเลยครับเนี่ยรอยมาร์คชัดเจนเห็นไหมฮะชมพูฟ้านะครับยางเดิมติดรถเลยยางสเปซ MO ติดรถเลยโอเคถือว่าตัวถังเดิมฮะครับรถเข้าศูนย์ตลอดรถเลขใหม่น้อยก็ถือว่าเป็นรถที่มีพื้นฐานดีรถพื้นฐานดีก็จะช่วยทำให้คนซื้อใหม่นั้นเขารู้สาต่ำใช่ครับครับถือว่าเป็นปัจจัยแรกที่ซื้อเข้ามาเลยครับผมครับถังน้ำมันช่างงามความจุประมาณ65ลิตรนะใช่เบนซินเพียวหรือเปล่าฮะใช่ฝาดำเบนซินเพียวมันต่างจากดีเซลยังไงดีเซลเนี่ยจะเป็นฝาแดงโอเคครับนะฮะเบนซินจะเป็นฝั่งเดียวกันนะอยู่ฝั่งเดียวกันเบนซินจะเป็นฝาดำครับตะยางก็เหมือนกันทั้ง4วงเลยครับมิชลินทั้ง4เส้นนะครับเป็นยางใหม่เลยมาดูความสวยงามด้านท้ายครับได้กลิ่นความใหม่ไม่ใช่งามใช่ก็เตะจมูกเลยฮะอันนี้กลิ่นรถใหม่เตะจมูกเลยหรือว่าโอเคครับกลิ่นผ่านมีอวกาศจุดหนึ่งช่างงามที่แตกต่างมันจะเป็นเรือนๆใช่ไหมใช่จะเป็นทิมเงินเรือนๆถ้าเป็นอีลิแกนเนี่ยจะเป็นลายไม้ใช่คลาสสิกนี้ก็จะเป็นสีดำใช่ไหมใช่พลาสติกใช่ไหมพลาสติกนี่คือความแตกต่างนะฮะนี่ครับแข็งข้างเป็นยังไงครับช่างงามแข็งข้างก็สภาพดีกริปเนี่ยฮะอันนี้โอ้โหกริปมากไม่มีปุ่มลอกไหมใช่ไม่มีเลยอันนี้เป๊ะครบเป๊ะทุกอย่างครับโอ้เนี่ยคิดเลยฮะแล้วลำโพงนี่เป็นพรีเมียม3ไม่ใช่ครับคันนี้ไม่ใช่ครับคันนี้เป็นลำโพงธรรมดาครับนะครับนี่เราดูตรงนี้ได้ไม่ใช่แฮมไมเคิลนะได้ไม่ใช่แฮมไมเคิลครับโอเคครับงั้นขอดูเลขมาหน่อยครับช่างครับได้ครับคันนี้นะฮะเลขมาอยู่ที่ 80,000 นะฮะแป๊บนึงผมขอแจกหน่อยอึ๊บนะฮะ88,674 นะครับครับเป็นไม้แท้นะคันนี้คือรถศูนย์ไทยแลนด์ครับนะครับงั้นขอฟังเสียงหน่อยครับได้ครับผมจะใช้รอบสักประมาณ 4,000 รอบแล้วกันนะฮะประมาณโอ้กวาดดีมากเลยโอเคและอีกอย่างนึงช่างอาร์มที่ผมชอบคันนี้ก็คือเกียร์5สปีดไม่รู้ว่าช่างอาร์มชอบเหมือนผมหรือเปล่าใช่ถูกต้องนะครับเกียร์5สปีดนะครับเกียร์5สปีดนี่มันทนทานมากทนทานครับทนทานปัญหาเนี่ยแทบไม่มีเลยนะใช่ปัญหาน้อยนะครับผมไม่เคยมีปัญหากับเกียร์5สปีดเลยนะตั้งแต่เราขายรถมาใช่ครับ นี่คืออยากจะบอกว่าเป็นจุดเด่นมากๆใช่ความลมตัวของเครื่องยนต์ M271 Compressor นะ 1.8 ลิตรเนี่ยครับ184แรงม้านะครับครับก็คือจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนี่ถือว่าลงตัวมากๆต้องนั่นก็คือถ้าหากว่าคุณจะเล่นรถมือ2นะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินต้องคันนี้รุ่นนี้แบบนี้เลยท็อปสุดในไลน์ท็อปสุดในไลน์แล้วก็เครื่องยนต์ถือว่าสมบูรณ์มากๆใช่และเกียร์ก็เป็นเกียร์ที่พัฒนาอย่างยาวนานครับทั้งหมดที่เราพูดไปเมื่อกี้เนี่ยถามว่าซ่อมหนักไหมมันอยู่ที่แต่คุณค่าของแต่ละคนถ้าจ่ายที่ศูนย์ก็แพงกว่าใช่ใช่ไหมถ้าข้างนอกก็ถูกกว่าใช่อย่างนั้นก็ครึ่งหนึ่งแล้วครับมันอยู่ที่ว่าท่านผู้ชมจะซ่อมที่ไหนแล้วทีนี้แต่ถ้าหากว่าจะเล่นรถมือ2เนี่ยยังไงราคานี้เนี่ยช่างอามองว่ามันคุ้มค่าไหมคุ้มค่าใช่จาก3ล้านอ่ะ 2.9 เนี่ยเหลือประมาณ 5-6 แสนเนี่ยคุ้มค่าครับหายไป 2.5 เลยใช่เหลือแค่ประมาณไม่ถึง 20% เลยครับฮะแล้วแบบนี้เนี่ยสมมติว่าใช้ไปอีก 4-5 ปีเนี่ยต้องสำรองมาเท่าไหร่ครับผมไม่สำรองปีละแสนแล้วนะครับมันไม่ได้เสียทุกปีหรอกครับปีละแสนยังไงก็อยู่ครับคือหลายคนนี่เขาไม่สบายใจกับการซื้อรถเนี่ยราคารถเขารู้นั่นแหละ500,000เองแต่ว่าเขามองว่าเอ๊ะถ้าใช้ไปจะต้องโดนเท่าไหร่ไงใช่ไหมก็อย่างที่เราบอกเมื่อกี้นะถ้าช่วงล่างระบบไฟฟ้ากล่อง ECU เครื่องยนต์เกียร์
ไม่เกินปีละแสนใช่เอาอยู่เอาอยู่อย่างคันนี้นี่ผมว่าในปีแรกที่เพิ่งเผยไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่ายเพราะเจ้าของเดิมนี่ดูแลมาดียากใช่แล้วที่หนักไปกว่านั้นที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์เพอร์เฟกต์เนี่ยแก้ปัญหาให้กับลูกค้านั่นก็คืออะไรทุกชิ้นการันตีอะไรทุกชิ้นครับเจ้าเดียวย่านถนนเกษตรนวมินทร์นะต้องซึ่งปัญหาที่มีนั้นทำให้คุณสบายใจมากเลยใช่ไม่มีเจ้าไหนให้ได้นะครับสมมติว่าคันนี้นี่มีท่านผู้ชมสนใจเนี่ยช่างอามขายไหมขายครับคันนี้ครับแล้วภายในกี่วันส่งได้ครับคันนี้ก็จริงพร้อมส่งเลยฮะรถมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคันนี้เราก็จะขายตั้งขายอยู่ที่ราคา649,000 บาทครับ649,000 บาทภายในกี่วันฮะให้2วันแล้วกันครับนะครับวันนี้วันจันทร์ก็หมดวันหมดเช้าวันพุธแล้วกันครับนะครับถ้าไม่ได้ก็จะขึ้นเป็น699นะ699ครับก็อยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วล่ะว่าอันนี้ประวัติดีว่าจะชอบรถคันนี้หรือไม่แล้วบอกก็เลยว่านี่คือสุดยอดของรถ Benz C-Class W204แล้วนะครับที่ถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดในค่ำคืนนี้หาเทียบแบบนี้ไม่ได้เลยครับถ้าหากว่าอยากเป็นเจ้าของอ้าวขอเบอร์โทรช่างอามผมช่างอามนะครับประจำที่ศูนย์ Mercedes Perfect นะครับเบอร์ติดต่อผมครับ0897774282นะย้ำอีกครั้งครับ0897774282ครับผมช่างอามครับขอบคุณช่างอามมากๆครับขอบคุณครับนึกถึงรถเบนซ์มือ2สวยๆที่มีช่างอามผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยคำปรึกษาอย่าลืมนะฮะ Mercedes Perfect ครับ Mercedes Perfect We are Family ขอบคุณครับ